สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องการขุดบ่อในสวนนะครับเราต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยหน้าแล้งนะครับและอากาศแล้งมากๆและแต่ละสวนเนี่ยขาดน้ำมากๆนะครับสวนไหนที่มีน้ำเนี่ยก็ถือว่าโชคดีหน่อยนะครับสามารถลากน้ำมีบ่อนะครับลากไปได้แต่ถ้าสวนไหนที่เขาไม่มีบ่อเนี่ยอ่ะเราจะทำยังไงวิธีแก้นะครับหลายๆสวนเนี่ยจะขุดบ่อดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าการขุดบ่อเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงและเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่สวนเนี้ยเป็นสวนที่ผมขุดบ่อนะครับบ่อจะอยู่ตรงนี้นะครับบ่อจะอยู่ตรงนี้เลยผมขุดบ่อไม่ลึกไม่ใช่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาแค่แบบพอที่จะมีน้ำกักเก็บไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆบ่อนี้ผมขุดไว้นานแล้วแหละนะครับบ่อเนี้ยจะยาวประมาณสิบเท่าไหร่วะประมาณ15เมตรกว้างประมาณ5เมตรนะครับลึกประมาณ10เมตรนะครับลึกประมาณ10เมตรเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้นี่ครับความยาวของบ่อนะนี่เลยนะครับคือตอนแรกที่ผมขุดอ่ะมันก็รู้สึกเสียดายพื้นที่นะเพราะว่าในการที่เราขุดบ่อเนี่ยยางหรือว่าสิ่งที่เราจะปลูกเนี่ยมันหายไปเลยส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมคิดอีกทีนึงว่าเราเห็นหลายๆสวนเนี่ยเวลาเจอหน้าแล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขามีปัญหาเรื่องน้ำบางทีเขาต้องเอารถน้ำเพื่อมาต่อสายยางและฉีดต้นยางต้นปาล์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมองว่ามันลำบากแล้วก็2คือว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าเยอะมากเพราะว่ามีทั้งค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับดังนั้นผมเลยตัดปัญหาเลยว่างั้นเราขุดบ่อเลยแล้วกันเรายอมเสียพื้นที่บางส่วนเพื่อขุดบ่อนะครับเราก็เลยมองว่างั้นเอาเป็นสุดสวนเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้เป็นเหมือนกับบังเกอร์นะครับกั้นด้วยระหว่างสวนเรากับสวนคนอื่นว่าอันนี้เป็นแดนเราคุณล้ำเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเหมือนกับเป็นการขุดคูกั้นแดนไว้เลยในตัวนะครับอันนี้คือไอเดียผมนะเผื่อท่านใดจะเอาไปทำตามก็คือเหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นแดนของเราก็คือกั้นเลยเขาไม่มีทางข้ามมาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคูน้ำหรือไปเป็นบ่อน้ำของเราที่เราเอาจะไว้ใช้เป็นประโยชน์นะครับในการขุดเนี่ยเราต้องจ้างแมคโครมาขุดนะครับแต่ถ้าท่านใดมีแมคโครเนี่ยตรงนี้จะประหยัดไปเยอะมากเลยนะครับแต่ผมว่าน้อยมากการที่ท่านใดที่จะมีแมคโครเพราะว่าเขาต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องหินเรื่องทรายอะไรพวกนี้เลยซึ่งน้อยมากนะครับแต่ถ้ามีก็ดีหรือว่ามีคนรู้จักก็ดีแต่ยังไงมันต้องเสียค่าน้ำมันอยู่แล้วนะครับต้องเสียค่าน้ำมันอยู่แล้วตอนที่ผมขุดเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับไม่ใช่10กว่าปีสิประมาณตีเป็น10ปีแล้วกันค่าแมคโครที่เขาคิดชั่วโมงละ2,500นะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้เขากี่ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยคุณต้องมายืนดูเขาเพราะบางทีเขาอาจจะสูบบุหรี่กินข้าวประวิงเวลาไว้ง่ายก็คือถ่วงเวลาเพื่อที่จะกินชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าเรามายืนดูหรืออะไรเงี้ยมันก็ดีกว่า2ก็คือว่าถ้าเรามายืนดูมันก็ดีตรงที่ว่าคุณจะให้เขาขุดตรงไหนหรืออะไรยังไงคุณบอกเขาเลยจะเอาลึกเท่าไหร่บอกเขาเลยหน้าดินตรงไหนอะไรยังไงบอกเขาเลยมันก็เป็นการเหมือนกับเราดูงานไปในตัวแล้วทำให้เขาไม่ถ่วงเวลาเรานะครับเพราะว่าเวลามันคือเงินเลยมันคือเงินนะครับบ่อเนี่ยที่ผมหมดไปเมื่อ10ปีก่อน50,000 บาทนะครับ50,000 บาทก็ถือว่าโอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าผมมองว่ามันใช้ประโยชน์ได้ตลอดแล้วก็เราอาจจะเลี้ยงปลาหรืออะไรเงี้ยก็ตามสบายเรานะครับเพราะว่ามันเป็นบ่อเราหลายคนคงคิดว่าเฮ้ยอ้าวแล้วดินเอาไปไว้ไหนดินสำหรับผมนะผมมีสวนหลายสวนนะครับผมก็เอาขึ้นรถ10ล้อเพื่อไปถมหรือว่าไปใส่กับต้นในสวนอื่นนะครับต้นไหนสวนไหนที่แบบดินมันไม่ค่อยดีเงี้ยผมก็จะเอาดินพวกนี้ไปหว่านไว้รอบโคนต้นให้ลูกน้องหว่านรอบโคนต้นเพื่อที่จะบำรุงดินนะครับดังนั้นดินของผมมันไม่หายเพราะมันไปอยู่สวนอื่นแต่บางท่านเนี่ยเขามีสวนเดียวเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยดินจะเอาไปไว้ไหนดินขายได้นะครับดินขายได้ดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้จ่าย50,000เต็มๆเพราะว่าดินเอาไปขายได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่แก้เรื่องปัญหา เวลาหน้าแล้งเราจะขาดน้ำนะครับและเราต้องมีปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะครับปั๊มน้ำเลยขั้นต่ำหนึ่งตัวคุณจะเป็นปั๊มอะไรก็ได้เป็นปั๊มอัตโนมัติเป็นปั๊มแบบเสียบปลั๊กหรืออะไรก็ได้นะครับธรรมดาอะไรก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องยี่ห้อแต่ผมซีเรียสเรื่องว่าแรงดันของแรงดูดและแรงปล่อยของปั๊มน้ำ มันขึ้นอยู่กับขนาดสวนของคุณด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณลงสายยางลงไปในบ่อเนี่ยโอเคมันดูดขึ้นมาได้แต่เวลาที่มันจะปั๊มอ่ะไปตามสวนเราอ่ะเวลาเราลากสายยางไปอ่ะเราต้องลากสายยางไกลมากนะครับดังนั้นเนี่ยไอแรงที่มันจะปล่อยน้ำออกไปเนี่ยมันต้องแรงพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ขนาดของสวนเราว่ามันจะใหญ่แค่ไหนหรือบางทีคุณอาจจะเอาไปครึ่งสวนนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะมารับน้ำเราแล้วก็ไปต่อที่อื่นหรือว่าคุณจะเอาปั๊มน้ำนี้ปุ๊บไปต่อกับสปริงเกอร์โดยที่คุณไม่ต้องไปลดมันก็คือเปิดปั๊มน้ำปุ๊บแล้วสปริงเกอร์มันฉีดอันนี้ก็ได้นะก็ได้หรือว่าคุณจะเปิดปั๊มน้ำกี่ตัว2ตัวอาจจะมีโซนนี้ตัวหนึ่งเพื่อกระจายโซนนี้เพื่อให้แรงดันน้ำมันถึงแล้วก็มีอีกโซนอีกตัวหนึ่งเพื่อให้แรงดันน้ำมันถึงเพื่อในการเปิดสปริงเกอร์อันนี้แล้วแต่การดีไซน์เลยครับอันนี้เราแล้วแต่ไอเดียของแต่ละสวนแต่ละเจ้าของสวนนะครับตรงนี้ก็คือมันจะแก้ปัญหาไปได้ในตัวเลยสำหรับคนที่กลัวว่าหน้าแล้งแล้วพืชจะขาดน้ำนะผมใช้วิธีนี้เลยอ่ะข้อดีก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วคือมันจะไม่ค่อยขาดน้ำนะครับน้ำมันจะมีปกติแล้วก็มันจะทำให้สวนเรามันเย็นลงเพราะว่ามันมีน้ำนะครับข้อเสียเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดข้อเสียคือมันเปลืองตังค์นะครับผมจ่ายไป50,000มันก็ค่อนข้างสูงนะครับและข้อเสียอีกอย่างนึงคือที่พื้นที่เรามันหายไปนะครับการปลูกทุกอย่างมันหายไปและข้อเสียที่อีกอย่างนึงคือที่มันคุมไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าฝนน่ะมันตกตรงโซนนี้ของเราหรือเปล่าถ้าตกโซนนี้ของเราก็จะมีบ่อที่เอาไว้เก็บน้ำได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่มีบ่อและผมดอกจันไว้ 3-4 ดอกเลยว่าตรงนี้สำคัญมากนะครับและผมเจอมันมาแล้วและโคตรอันตรายเลยเวลาที่ฝนตกแล้วบ่อมันเต็มจนล้นนะครับมันล้นขึ้นมาตรงนี้ตรงพื้นเนี่ยนะครับตรงพื้นเนี่ยจนเหมือนกับว่าเป็นทะเลสาบอะเวลาที่คุณเดินหรือคุณมองเนี่ยมันเป็นน้ำหมดพอมันเป็นน้ำหมดคุณจะไม่รู้เลยตรงไหนแม่งเป็นบ่อดังนั้นเวลาคุณเดินไปแล้วตกบ่อเนี่ยบางคนว่ายน้ำไม่เป็นอันตรายมากดังนั้นต้องมีเสาหรือมีหลักอะไรที่บอกว่าตรงนี้คือบ่อน้ำแล้วอย่าลงไปอันนี้อันตรายจริงๆนะครับอันตรายจริงๆเวลาที่น้ำมันเต็มล้นจนล้นน่ะมันล้นออกมาเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าพื้นตรงไหนมันเป็นพื้นราบหรือว่าเป็นพื้นบ่อดังนั้นเนี่ยต้องมีหลักเอาไว้เนี่ยผมจะมีต้นไม้อะเป็นหลักเอาไว้เลยว่าตรงเนี้ยคือบ่ออย่าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแป๊บเหล็กมาปักไว้แล้วก็เป็นพ่นสีแดงเอาไว้ตรงหัวสีแดงไว้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นบ่อน้ำให้รู้เป็นบ่อน้ำเพราะไม่งั้นอันตรายมากนะครับบางทีเด็กๆอ่ะพายเรือเล่นน้ำหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เพราะว่าเวลาฝนตกอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นทะเลน้ำหมดเลยมันเป็นน้ำหมดเลยนะครับมันท่วมหมดเลยตอนที่มันตกเยอะๆมันท่วมหมดแล้วถ้าเด็กมันเดินมาแล้วแบบว่ามาเล่นตรงบ่อเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าผมมีลูกจ้างที่เขามีลูกเล็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านี่คือข้อดีและข้อเสียนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีบ่อหรืออะไรเงี้ยหรือว่ากำลังจะขุดบ่อนะลองฟังตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าขุดแล้วเนี่ยข้อดีมันเป็นแบบนี้ข้อเสียมันเป็นแบบเนี้ยเรารับได้ไหมหรือว่าขนาดสวนเรามันไม่ได้ใหญ่มากถ้าเราจะขุดบ่อเนี่ยมันเสียพื้นที่ไปเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่เราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับและต้องคำนึงถึงด้วยนะว่าในพื้นที่ของคุณอ่ะฝนมันตกชุกพอสมควรไหมถ้าบางคนเนี่ยฝนแทบจะตกไม่ชุกเลยเนี่ยบ่อพวกนี้มันเก็บน้ำไม่ได้นะครับมันเก็บน้ำไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์มันก็กลายเป็นบ่อล้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องดูปัจจัยอะไรหลายๆอย่างแต่เมื่อขุดแล้วถ้ามันมีบ่อแล้วน้ำมันคลึงแบบนี้นะแบบผมอย่างเงี้ยนะไม่ต้องห่วงเลยครับว่า ต้นจะขาดน้ำไม่ต้องห่วงเลยนะครับปัญหาอย่างเดียวคือคุณจะดีไซน์ปั๊มน้ำให้มันไปยังไงมากกว่าว่าจะให้มัน cover ในสวนเรายังไงมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยวางแผนเอาไว้แบบนี้เลยและถ้าบ่อเนี้ยมันไกลจากตรงนั้นตรงสุดนู้นเลยนั่นก็สวนผมเหมือนกันนะต้นยางนั่นนะเพราะสวนนี้ประมาณ200ไร่อะ200ไร่ดังนั้นเนี่ยผมอาจจะขุดเพิ่มอีกตรงริมแดนเพื่อที่จะกันสวนที่เขาอยู่ติดกับเราว่าตรงนี้มันเป็นแดนของเราและมันจะได้แบ่งเบาภาระตรงนั้นก็จะมีบ่อตรงนี้ก็จะมีบ่อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะกระจายน้ำเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะขุดปลายตรงนู้นมุมสุดของสวนที่เลยจากต้นยางแก่ไปอีกจนสุดทางนู้นนะอีกบ่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการกั้นแดนแล้วก็เป็นการมาร์กไว้ว่าตรงนี้คือแดนเราและช่วยแบ่งเบาภาระของบ่อนี้เผื่อถ้าสมมุติบ่อนี้มันแห้งบ่อนู้นก็อาจจะมีนะครับเราก็จะได้แบ่งเบาภาระน้ำนะครับตรงนี้นะครับสำหรับผมที่ผมคิดนะที่ผมคิดเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเผื่อท่านใดกำลังจะขุดบ่ออันนี้อาจจะเป็นไอเดียนะครับให้ท่านที่เขาเป็นส่วนที่ขาดน้ำนะครับและตรงนี้จะแก้ปัญหาเพราะว่าสวนทุเรียนเนี่ยของผมอ่ะขุดลึกกว่านี้อีกสวนทุเรียนผมขุดกี่เมตรวะน่าจะเกือบ20เมตรครับน่าจะเกือบ20เมตรเพราะว่าทุเรียนมันใช้น้ำเยอะจริงๆนะครับยางอ่ะยังใช้น้ำไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทุเรียนอ่ะใช้น้ำเยอะมากผมขุดลึกมากแล้วก็ลึกจนผมรู้สึกว่าโหมันต้องลึกขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียนะไอเดียสำหรับท่านใดที่อยากจะมีสวนที่มีน้ำใช้ตลอดนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีชลประทานที่ดีมีน้ำที่ดีมีก๊อกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยลากไปที่สวนได้ไม่ต้องขุดก็ได้ครับเปลืองนะครับเปลืองแต่คุณจะเปลืองน้ำและเปลืองไฟหน่อยแต่มันก็พอๆกันแหละเพราะเราจะลดแค่หน้าแล้งอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับในการดีไซน์แต่สำหรับผมตรงนี้ผมขุดบ่อผมก็เลยเอามาแชร์ไอเดียว่าขุดบ่อมันต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียกันนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ